ทีนี้เรามาเริ่มทำการ insert ข้อมูลรองฐานข้อมูลกันเลยนะครับโดยที่ปุ่มตัว insert ตัวนี้นะครับฉะนั้นในหลักการของตัวฐานข้อมูลที่เป็น NoSQL นะครับมันจะเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็น object นะครับก็คือในแต่ละ record ก็คือแต่ละ object ก็คือตัว object ที่มีชนิดเป็น movie นะครับฉะนั้นถ้าเราจะ insert ข้อมูลลงไปเนี่ยเราจะต้องมีตัวข้อมูลนะครับตัวข้อมูล movie ของเราก่อนฉะนั้นอาจารย์ก็จะประกาศขึ้นมาว่าประกาศออบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า movie นะครับ movie ชื่อออบเจกต์ว่า movie เท่ากับ new movie ก็คือตามที่เราสร้างตัว class movie ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะมี4 field นะครับมี4 field ทีนี้ตรงนี้นะครับอาจารย์สร้างตัวออบเจกต์ movie ขึ้นมาแล้วทีนี้ออบเจกต์ movie ที่จะ insert ลงฐานข้อมูลก็จะต้องแต่ละอันก็จะต้องมีค่าใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่า movie ที่เราสร้างขึ้นมาครับmovie ที่เราสร้างขึ้นมาจุด id id มาจากไหน id มาจาก text box ตัวแรกครับก็คือตัวข้างบนนี้นะครับก็คือ text box 1ก็จะเป็น id เท่ากับ text box 1จุด text นะครับซึ่งมันเป็น id มันเป็น int นะครับ id เป็น int ก็ต้องแปลงตรงนี้ให้กลายเป็น int ก่อนก็ใช้ int จุด parse แบบนี้นะครับก็จะแปลงข้อมูลจากใน text นะครับให้กลายเป็นตัวให้กลายมาเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัว ID ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็ movie นะครับ movie จุด years นะครับปีนะครับก็เอามาจากตัวถ้าจำไม่ผิดจะเป็น text box 2ใช่ text box 2นะครับก็จะเป็น text box 2จุด text นะครับแล้ว year เนี่ยมันเป็นตัวเลขด้วยแต่ก็ต้องมาแปลง int.parse นะครับ int.parseของ text box 2แบบนี้นะต่อมาครับก็หนังก็ต้องมีไทเทิลใช่ไหมครับชื่อหนังก็เป็น movie จุด title นะครับ movie จุด title มาจากตัวนี้ครับ text box 3ครับก็จะเป็น text box 3จุด text อันนี้ไม่ต้องแปลงอะไรเพราะมันเป็นสตริงเหมือนกันนะครับต่อมาครับวันที่เข้าฉาย movie จุด date ก็คือวันที่ของหนังเรื่องนี้นะครับอาจารย์ดึงข้ามมาจากตัวDate Time Picker ตัวนี้ได้เลยนะครับ Date Time Picker 1ฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่า Date Time Picker 1. value ที่เราเลือกอยู่นะครับ value ใช่ไหม Date Time Picker 1. Date Time เลือกผิดตัวที่ Date Time Picker 1. value นะครับก็จะเอาค่าตัววันที่เนี่ยเอามาใส่ในตัว object นะครับก็คือใน attribute date นะทีเนี้ยพอทำได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะทำการ insert รองฐานข้อมูลฉะนั้นมันก็ต้องติดต่อไปยังฐานข้อมูลก่อนตอนที่เราจะ query เรายังติดต่อฐานข้อมูลแบบนี้นะครับว่าเราจะ query ที่ table ไหนหรือว่า collection ไหนนะฮะฉะนั้นในการ insert เราก็ต้องทำเหมือนกันครับก็คือว่าตัว table นะครับก็คือ movies นะครับของเราเท่ากับ database.getCollection นะครับ getCollection โดยที่ collection เราจะมีชนิดข้อมูลเป็น movie นะครับระบุให้มันด้วยว่าเป็นชื่อข้อมูล movie โดยที่ collection ของเราชื่อว่า movie นั่นเองนะครับก็ไปเมื่อกี้เรายังค้นหาข้อมูลจากตัว collection movie ตอนนี้ก็จะ insert ลง collection movie เช่นกันนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นอาจารย์ใช้คำสั่งในการ insert ก็คือ movies นะครับ movie as object ตัวนี้ของเรานะจุดนะครับ insert ก็ทำการ insert ฐานข้อมูลครับแค่นี้เองไม่ยากเลยนะเป็นการ insert รองฐานข้อมูลแล้วก็ข้างใน insert ก็จะมี object ที่จะ insert ลงไปก็คือ object movie ที่เราสร้างขึ้นมาท่านเนี้ยครับมันก็จะทำการ insert ข้อมูลรองฐานข้อมูลนะแต่ว่าการ insert ข้อมูลเนี่ยมันจะมีการ return ค่าออกมาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นตัวเลขนะครับเราก็มาเช็คนะครับเหมือนตอนที่เรา insert ฐานข้อมูลในตัว entity framework อะแล้วก็ถ้าสมมติการ insert ข้อมูลตอนนี้นะครับมากกว่า0ก็คือ insert ลงอ่ะพูดง่ายๆ insert ลงฐานข้อมูลก็ให้โชว์ message box ออกมานะครับว่า m box ว่าเป็น insert complete แล้วกันนะครับเป็นคำว่า insert complete insert complete แสดงว่าถ้า insert ข้อมูลลงก็จะได้ข้อความนี้ออกมานะครับทีนี้จะรันโปรแกรมครับปึ๊บรันโปรแกรมแล้วอาจารย์ก็กดใส่ตัว ID เป็นเบอร์1ปี
2019หนังชื่อเรื่องว่า Spider-Man อะไรอย่างนี้นะครับSpider-Man แบบนี้แล้วกดแล้วเลือกวันที่ครับเลือกวันที่เป็นสักวันที่19จุลายแล้วกัน19กรกฎานะครับแล้วก็ insert ลงฐานข้อมูลปึ๊บเห็นไหมพอ insert ลงฐานข้อมูลปุ๊บมันบอกว่า insert complete แล้วนะครับฉะนั้นฐานข้อมูลอาจารย์ก็จะมีหนังเรื่องนี้ละแล้วก็กด refresh ครับเพื่อรันโปรแกรมมาดูว่ามัน insert ลงจริงๆไหมก็กด refresh ปึ๊บเห็นไหมก็จะดึงข้อมูลขึ้นมานะครับเป็นหนัง ID เบอร์1ปี2019หนังเรื่อง Spider-Man แบบเนี้ยนะครับอันนี้คือ insert ลงฐานข้อมูลแล้วครับเรียบร้อยง่ายไหมง่ายมากเลยเนาะแต่ทีนี้อาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับคือโดยปกติแล้ว LightDB เนี่ยจะมีตัวฟิลแรกที่เป็นฟิล ID ที่มันจะออโต้ได้ด้วยนะครับฉะนั้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะมานั่งใส่เบอร์1เบอร์2อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใส่เบอร์1อีกมันจะซ้ำถูกไหมมันเป็น primary key มันจะซ้ำฉะนั้นอาจารย์ไม่ใส่บรรทัดนี้เลยครับอาจารย์คอมเมนต์ไว้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องใส่ ID ของมันนะครับไม่ต้องใส่ ID ของมันแล้วลองรันโปรแกรมใหม่อีกรอบนึงนะครับลองรันใหม่อีกรอบนึงแล้วอาจารย์ไม่ใส่ ID นะอาจารย์ใส่ปีอย่างเช่นปีหนังปี2000นะนะปี2000ชื่อหนังเรื่องทรอยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทรอยแล้วก็เข้าฉายในวันเดือนเท่าไหร่อาจารย์แล้วเลือกมั่วๆไปก่อนแล้วกันเลือกวันที่1กรกฎาคม2019แล้วกันนะอาจารย์ใส่แค่นี้นะครับแล้วกด insert ปึ๊บนะครับมันก็ insert ลงฐานข้อมูลเหมือนกันเห็นไหม insert ฐานข้อมูลนะครับเสร็จแล้วอาจารย์กด refresh ดูมันมี ID เป็นเบอร์2มาให้เลยอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ ID ให้มันมันก็จะเป็นออโต้เป็นรันนัมเบอร์นะครับฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่ ID ก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อความป้องกันการซ้ำถ้าเกิดเราไปใส่ ID อย่างเช่นเราไปใส่ ID เบอร์2เงี้ยแล้วกด insert นะครับกด insert ข้อมูลปึ้งแบบเนี้ยเวลา refresh อ้าวลืมอาจารย์ยังไม่ได้แก้ตัวนี้นะครับโทษทีจะแก้ตัวนี้ก่อนถ้าเราใส่บังคับว่าเราใส่ ID เองนะครับพอรันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมแล้วใส่เป็น ID ที่ซ้ำกันเช่นเบอร์2เงี้ยนะในฐานข้อมูลมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับฉันใส่ ID เบอร์2นะครับปี2019หนังเรื่องอะไรอ่ะ Avenger อย่างเงี้ยนะครับ Avenger นะครับแบบเนี้ยแล้วก็เลือกวันที่แล้วก็กด insert ปุ๊บมันจะตี error ขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันบอกว่าคีย์เบอร์2เนี่ยมันมีแล้วเป็นซ้ำฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับการจำหมายเลขนะครับของ primary key หรือ ID ของหนังเรื่องเนี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ครับให้มันออโต้ให้มันออโต้เลยนะครับให้มันออโต้ฉะนั้นเราก็จะรันโปรแกรมได้ไม่มีปัญหาอะไรก็จะให้มันอินเสิร์ตข้อมูลก็มันจะอินเสิร์ตต่อๆๆๆให้โดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นพออาจารย์ไม่ให้มันรันโปรแกรมนะครับไม่ต้องให้มันออโต้ ID ไม่โทษทีไม่ต้องให้เราใส่เลข ID เองให้มันออโต้นะครับฉะนั้นฟิล ID ตัวนี้ต้องยูสเซอร์ต้องไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับอาจารย์ก็จะเซตตัวนี้ให้กลายเป็น read only นะครับก็คือยูสเซอร์ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันฉะนั้นอาจารย์ก็จิ้มที่ตรงนี้ปึ๊บตัวแรกนะครับแล้วก็ไปที่ตัว read only นะครับให้กลายเป็น true แบบนี้มันก็จะพิมพ์ไม่ได้ฉะนั้นอาจารย์ก็รันโปรแกรมอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมตรง ID อ่ะมันมีเคอร์เซอร์ขึ้นแต่พิมพ์ไม่ได้นะครับพิมพ์ไม่ได้ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องมาใส่ ID แล้วครับเราใส่ปี2001อย่างเงี้ยหนังเรื่อง ID 4สมมติอาจารย์ก็ไม่รู้นะอาจารย์ก็เดาๆออกนะครับแล้วก็ใส่วันที่กด insert ยังไงมันก็ลงครับมันออโต้ให้ ID มันก็จะออโต้ให้โดยอัตโนมัติงั้นเรากด refresh ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นหนัง1 2 3 4อย่างเงี้ยขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้แหละหนังเรื่องทรอยเป็นซ้ำใช่ไหมครับเนี่ยทรอยเป็นซ้ำเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำการอัปเดตข้อมูลหรือว่าลบข้อมูลมันออกไปนะครับ